ครับผมเบนนะครับวันนี้อยู่กับรายการเพลินจิตออนเดอะบีทนะครับสำหรับร้านเพลินจิตจากในเมืองวันนี้เราเดินทางมาสู่หาดระยางของภูเก็ตนะครับปกติแล้วเราจะปาร์ตี้กันในเมืองแต่วันนี้เราขอย้ายสถานที่บ้างมารู้กันดีกว่าว่าทำไมร้านเพลินจิตนะครับถึงได้นึกที่จะย้ายสถานที่ออกมาปาร์ตี้กันหน้าหาดอย่างนี้นะเราจะมารู้จักกับเจ้าของร้านของเราสุดหล่อพี่น็อตอัศวินนะครับสวัสดีครับพี่น็อตสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ทำไมถึงได้อยากออกมานอกสถานที่ครับอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเราก็อยู่ในเมืองมาแล้วไหนๆก็อยู่เกาะนะเราก็เปลี่ยนมาอยู่ริมทะเลบ้างใช่ครับวันนี้ก็มาที่ในยางนะโอ้สบายมากกับรถคันนี้เลยแน่นอนครับคลาสสิกมากรุ่นมากใช่ได้ข่าวว่ายกมาหมดเลยทั้งเวทีบาร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆของร้านเพลินจิตใช่ไหมครับไปเอาเพลินจิตมาที่เนี่ยครับโอ้โหขาเซลเซอร์แมนครับใช้ชื่อว่าเพลินจิตออนเดอะบีทถูกต้องครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าข้างในต้องน่าสนใจจริงๆแน่นอนครับลองเข้าไปดูไหมครับได้เลยครับอย่างนี้น่าสนใจจริงๆไปงั้นเราขับรถไปเลยดีกว่าไปโอ้โหขนาดนี้เลยนะเราจอดไว้ตรงนี้นะครับเออจอดไปเราลงไปอ่ะลงไปไปกันไปเอาไว้ตรงนี้ครับเฮ้ยเป็นรถเปิดไงอ่ะมันต้องโชว์ต้องโชว์ยังมีโชว์โชว์นี่นี่ไปครับเฮ้ยทุกครั้งที่ฉันเจอเธอฉันก็ไม่กล้าจริงๆจะต้องทำยังไงจะพูดจะเริ่มยังไงใจอะไรนะไม่ได้ถ่ายรูปอยากจะถ่ายแหมกำลังสนุกนะตอนนี้อยู่กลางงานกันเลยนะครับกับเพลินจิต on the beat มันมากพอแล้วดูดดื่มอันนี้ถือว่าเป็นโออิชินะครับไม่มีอะไรไม่มีแอลกอฮอล์งานนี้เป็นโออิชิล้วนๆชาเขียวใช่กับสาวๆสวยๆมากมายนะครับเราไปก่อนไปมาเจอแล้วนะครับสำหรับวงโปรโตตีเมื่อกี้นะครับกับนี่น้องไม้เป็นมือกองเหนื่อยนะโอ้โหเหนื่อยมากเลยครับโอ้โหโอ้นี่ถ่ายรูปกันใหญ่โตเลยมีการถ่ายรูปกันด้วยนี่อันนี้คือผู้อุปถัมภ์สถานที่พักของเรานะครับแน่หน้าตาดีๆอย่างนี้นะครับคนนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับในยางบีทรีสอร์ทนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับที่มีพวกเรามาเยี่ยมเยือนอย่างนี้ครับไม่เราต้องถามว่าคนที่มาเยี่ยมเยือนรู้สึกเป็นไงบ้างโอ้โหไม่ต้องเป็นห่วงดูสิครับเป็นยังไงสนุกมากอยู่แล้วขอบคุณมากๆนะครับโอ้กับในยางบีทรีสอร์ทด้วยอ่ะไปพักเหนื่อยกันแล้วนะครับเริ่มพักเหนื่อยกันสักนิดนึงอุ้ยมีคนทักทายเราด้วยเอาอย่าเพิ่งไปสิพี่เออนี่เมื่อกี้ตอนนี้เรามาทักทายกันแล้วนะครับเป็นสมาชิก
เดวีใช่ฮะแอโร่ไทยอ้าวแอโร่ไทยแอโร่ไทยแอโร่ไทยเฮ้ยเดวีวิทยุการบินใกล้ๆนี้เองนานๆมาจากใกล้ๆบ้านสักทีนึงใช่ครับยินดีมากทีมงานพวกเราก็จะเดินจิตเช่นกันนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนพวกพี่ที่นี่ยินดีเลยครับก็อยากให้มาจัดทุกอาทิตย์นะจะได้มาเที่ยวบ่อยๆถ้ามีทุกอาทิตย์จะมาทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์เลยโอ้โหขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวคืนนี้ก็สนุกกันเต็มที่นะครับยังมีอีกหลายรอบเนาะกับพวกเราเดินจิตออนเดอะบีทนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้นะฮะเราเจอบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งนะครับของภูเก็ตเช่นเคยนะบอกว่ามาจากคลื่นวิทยุเลยนะครับคลื่นวิทยุ108แมสเรดิโอนะฮะพี่เคนะครับของเราเองสวัสดีครับทักทายกันหน่อยดีกว่ารู้สึกเป็นไงบ้างครับกับวันนี้ปาร์ตี้วันนี้ของเตือนจิตออนเดอะบีชครับสนุกดีครับแล้วก็บรรยากาศดีลมเย็นๆแล้วก็จริงๆเราอยู่ติดกับหาดยานะครับอุทยานแห่งชาติสิรินาถบรรยากาศดีอยู่แล้วแล้วก็อยากให้มีแบบนี้ภูเก็ตจริงบ้านเราก็มีศักยภาพที่จะทำแบบนี้ได้แล้วก็มีโลเคชั่นสวยๆแบบนี้ครับผมใช่ครับสำหรับพี่เคนะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับคลื่น108ด้วยนะฮะถ้าเกิดจะติดต่อหรือสนใจอะไรติดต่อได้ยังไงบ้างครับต้องบอกเบอร์โทรไหมเนี่ยไปที่108แมสเรดิโอนะครับที่ออฟฟิศโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้นะครับเจอกันครับแล้วก็หรือว่าฟังในภูเก็ตก็หมุนไปทางคลื่นไปทางขวาสุดมือวิทยุคุณก็108แมสเรดิโอรออยู่ครับผมขอบคุณพี่เคมากครับกับวันนี้เพลินจิตออนเดอะบีทครับเจอกันเราได้เดินทางมาที่หาดนายานะครับแสดงว่าเราต้องมาในสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านว่า60 Bar พี่หนึ่ง60 Bar นะครับหล่อแน่นอนสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับนอกจากจะมีงานนี้คุณเคยได้ยินแล้วว่ามีงานมาแล้วใช่ไหมครับแล้วงานนี้ก็เป็นงานถัดมาใช่ครับซึ่งจัดได้สวยงามมากพี่หนึ่งรู้สึกยังไงบ้างที่มีคนชอบแล้วก็นิยมมาใช้ร้านพี่อย่างนี้ครับก็ดีนะครับผมก็คืออยากให้มันมีอะไรสีสันเข้ามาที่หาดนายาบ้างแล้วก็คือหนึ่งเราอาจจะคิดว่าในเมืองป่าตองหรือว่ายังไงแต่นายาก็เป็นสถานที่นึงนะครับที่ว่าทุกคนสามารถมาใช้บริการมาเที่ยวมาอะไรได้ถ้าเกิดว่ามีงานอีวงอีเวนต์หรือว่างานอะไรก็ตามครับผมก็สามารถมาคุยกันได้มาติดต่อกันได้ครับผมพี่หนึ่งผูกพันกับที่นี่มากใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งอยู่มาตรงนี้ระยะเวลานานแล้วถ้าเกิดมีใครสนใจนะครับอยากจะติดต่อหรือว่ามาจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้หรือมาท่องเที่ยวมาช้อปปิ้งมาทานรับประทานอาหารได้ครับนะครับบริเวณนี้หรือว่าอาหารอร่อยๆที่ร้านที่หนึ่งติดต่อยังไงได้ครับครับก็โทรมาที่เบอร์ผมเลยก็ได้ครับ086-690-6060ครับที่หนึ่งครับยินดีให้บริการครับครับผมขอบคุณพี่หนึ่งซิกตี้บาร์มากครับกับสถานที่สวยงามแห่งนี้นะครับซิกตี้บาร์หาดนายางครับกับพี่หนึ่งซิกตี้บาร์ครับขอบคุณครับผมครับปวดร้าวหัวใจฉันจะคอยนวดหลังบอกเธอด้วยเสียงเบาๆว่าเรามีกันและกันผูกใจเป็นสายสัมพันธ์ตราบนานเท่านานนวดเธอทั้งวัน
เจอทั้งคืน